รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Twilight Show รายการโชว์สบายๆ สไตล์เย็นๆในวันนี้วันหยุดพักผ่อนครับวันเสาร์นะฮะที่แน่ๆเลยวันนี้เรามีเรื่องราวซึ่งท่านผู้ชมดูแล้วจะได้รับทั้งความซาบซึ้งใจได้รับทั้งประโยชน์และมีส่วนที่จะเข้าไปช่วยได้ด้วยแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวว่ากันเราจะเริ่มต้นจากช่วงแรกของเราก่อนช่วงโชว์ออฟของเราในวันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมจริงนะครับหลายๆครั้งที่เราทำรายการช่วงนี้เรามีความสุขและความภูมิใจถูกต้องแต่ครั้งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความยิ่งใหญ่แห่งความภูมิใจคนนี้เป็นผู้ที่รักงานศิลปะในการปั้นเซรามิกชื่อว่าคุณเอ็มโซเฟียนเบนจะเมธาฟังชื่อนี้เอาไว้ให้ดีวันนี้มีงานอะไรมานำเสนอบ้างเป็นเซรามิกนะครับเป็นงานปั้นจากปัตตานีผมยังไม่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นงานปั้นที่เขาออกแบบใหม่หมดและมีแนวปรัชญาของการดำเนินชีวิตที่เป็นเรื่องครอบครัวเป็นสิ่งที่เขามองเห็นอยู่ในงานปั้นเขาทั้งหมดผมยังไม่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าราคาจะประมาณไม่บอกจะหมดอยู่แล้วแกบอกไปหมดแล้วเอาเป็นว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมอันนี้ขอร้องจริงๆนะครับถ้าอยากจะเข้าห้องน้ำหิวข้าวอะไรก็แล้วแต่ห้ามไปไหนเด็ดขาดช่วงนี้นะนั่งฉี่อยู่หน้าทีวีพลาดไม่ได้เด็ดขาดต้องดูอย่าไปไหนเพราะว่ามันคุ้มค่าแห่งการดูจริงๆใช่ค่ะอันนี้คือเป็นหนุ่มอายุยังไม่ถึง40 34 35แต่ออกงานศิลปะได้หยดย้อยจริงๆท่านผู้ชมดูงานเซรามิกเขามันมีจิตวิญญาณมันมีความเป็นความรักความสงบและพื้นที่ที่เขารักคือปัตตานีเดี๋ยวมาดูฮะว่ามันเป็นยังไงและแน่นอนครับช่วงต่อไปของผมในช่วงทอล์กโชว์ที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมจะมีส่วนร่วมได้ผมจะทอล์กโชว์เรื่องราวของโครงการหนึ่งชื่อโครงการคือโครงการแว่นแก้วซึ่งจัดตั้งโดยกฟผ.หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับโรงพยาบาลชื่อว่าเมตตาประชารักษ์อันนี้เขาเรียกว่ารักษาดวงตานะดวงตาโดยเฉพาะและนอกจากนั้นแล้วยังมีบริษัทหอแว่นกรุ๊ปจำกัดเขาจัดกิจกรรมหนึ่งชื่อว่าขอใจเธอแลกสายตาครับโอ้โหเราจะรับบริจาคเงินกับท่านจากท่านยังไงและอะไรบ้างเดี๋ยวท่านจะได้ชมในส่วนนี้อย่าไปไหนนะครับท่านจะทำให้โลกของคนบางคนซึ่งมืดมัวสว่างได้ด้วยเงินเพียง250บาทด้วยเงินเพียงเท่านี้หรือถ้าท่านมีไม่ถึงต่ำกว่านี้ก็ได้แต่จะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ผู้ร่วมรายการของเรานี่เด็ดๆทั้งนั้นนะครับเรามีท่านผู้ว่ากฟผ.ท่านมาร่วมรายการด้วยนอกจากนั้นเรายังมีดารานะครับแม้มาดำมาเลยครับคุณโอปอดำมาเลยครับดำมาดำคนเดียวไม่ได้ดำไม่ได้ต้องจุงมือสามีมาด้วยใช่นะฮะหมอโอ๊คสมิธครับครับผมตามด้วยส่วนเกินนะฮะคนนี้เป็นบุคคลสำคัญเพราะมันกลมกล่อมคุณติ๊กชีโร่ครับผมอย่าพลาดเด็ดขาดในช่วงนี้และท่านจะทำให้ดวงตาของคนซึ่งมืดมัวอยู่เห็นอะไรไม่ชัดเจนอยู่สว่างสวยได้และสุดท้ายของเราในช่วงทวายไลท์ไทยลูกทุ่งนะครับวันนี้หลายๆคนเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดว่าสาวโรงงานก็บอกว่าสาวโรงงานถูกต้องแต่สมัยนี้นะครับผมตั้งแต่เพลงนี้ดังออกมาถ้าพูดถึงสาวโรงงานจะเรียกว่าฉันธนาครับแน่นอนครับเจ้าของผลงานฉันธนาที่รักเขาคือรักชาติสิริชัยกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฉันธนาที่รักฟังครับ3 4ปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้าโอเคครับโอเคครับโอเคครับผมโอเคครับโอเคครับเพราะเรารีบทิ้งไปฟังครับใจเย็นที่สุดนี่ช่วงหนูนะนี่ช่วงของหนูนะคุณผู้ชมผมบอกได้เลยว่าผลงานของศิลปินรักชาติศิริชัยแต่หนูเริ่มไม่รักสามคนนี้แล้วเกลียดอีกแล้วเกลียดแล้วถึงคนชื่อใส่ใส่ก่อนจะเข้ามุ้งเดี๋ยวอย่ามาดีกว่านะฮะมาพบกับรักชาติศิริชัยและเรื่องราวต่างๆนะครับเด็ดเด็ดทั้งนั้นเพราะนี่คือ Twilight Show Twilight Showส
วัสดีครับผู้ชมทาง YouTube ครับฝากติดตามผมด้วยนะครับไตรภพลิมพัฒน์จากรายการ Twilight Show นะครับ Bond TV Official ครับฝาก Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ